วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดการพลอยเปิดคลิปสุดซึ้งเห็นหน้าลูกครั้งแรกในห้องคลอดดีใจจนน้ำตาไหลขึ้นชื่อเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้วสำหรับการกันตัดทาวอนและพลอยอัยดาหลังจากภรรยาสาวพลอยเพิ่งคลอดน้องพร้อมลูกชายคนแรกออกมาลืมตาดูโลกในวันที่7เมษายนท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องและแฟนคลับล่าสุดพ่อกันและแม่พลอยได้พาไปย้อนดูคลิปนาทีสุดซึ้งน้องพร้อมลูกชายคนแรกที่ออกมาลืมตาดูโลกพร้อมอวดโฉมความน่ารักน่าชังกับพี่แฟนคลับได้ชมกันแบบใกล้ชิดผ่านช่อง YouTube รายการใหม่กันพลอย and the baby โดยบรรยากาศก่อนถึงเวลาคลอดเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของคุณพ่อกันและคุณแม่พลอยเพราะอีกแค่อึดใจเดียวก็จะได้เห็นหน้าลูกชายแล้วเล่นเอาคุณพ่อกันถึงกับพูดไม่ออกแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเมื่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทำการเข็นเตียงคนไข้เพื่อพาพลอยไปที่บริเวณห้องคลอดแต่ดูเหมือนว่าคนที่พร้อมมากที่สุดเห็นจะเป็นคุณพ่อกันเพราะไปเปลี่ยนชุดของโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมเขาไปให้กำลังใจภรรยาสาวพลอยและลูกชายตัวน้อยที่กำลังจะออกมาลืมตาดูโลกโดยบรรยากาศภายในห้องคลอดอบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นและความรักของทั้งคู่เพราะสามีกันคอยกอดหอมและให้กำลังใจภรรยาไม่ห่างจนกระทั่งถึงเวลาที่น้องพร้อมได้ออกมาลืมตาดูโลกและส่งเสียงร้องทักทายลั่นเล่นเอากันพลอยดีใจจนร้องไห้ออกมาจากนั้นกันทำการตัดสายสะดือให้กับลูกชายพร้อมพาแฟนคลับชมความน่ารักของลูกชายแบบใกล้ชิดที่มีน้ำหนักตัวแรกคลอด 3.16 กิโลกรัมแถมหน้าตาถอดแบบคุณพ่อกันและคุณแม่พลอยมาแบบเป๊ะๆอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ